วนนะครับจะมีตัวเลขอายุการใช้งานอยู่นะครับเรื่องของบอร์ดตลาดนะบอร์ดตลาดนี้เป็นเมคานิกใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับก่อนที่จะส่งมอบให้กับอาจารย์ก็คือแรกเริ่มเดิมทีเราจะเทรดกันเองนะครับซึ่งใช้เวลายาวนานมากตอนนี้เรามีเรื่องของอีโคโนมิกมาร์เก็ตติ้งเข้ามานะครับวิธีการคือเอาหมากคนงานเหมือนกันมาวางไว้ท่านสามารถทำซื้อหรือขายนะครับในบอร์ดตลาดได้เลยนะครับเช่นถ้าเกิดว่าชิ้นส่วนยางซึ่งมันสตาร์ทที่ 4M ตลาดบอกว่าตอนนี้ราคาตลาด 4M นะครับท่านก็สามารถเอาคนมาวางแล้วก็ซื้อ 4M ไปได้นะครับ 4M 4M 5M 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 ตามตลาดเลยเพราะฉะนั้นช่องไหนก็ตามที่มันโดนวางไว้ท่านก็จ่ายตามราคาช่องนั้นแล้วก็จิบหรือขายก็ได้นะครับหรือขายก็ได้นะครับนี่คือเรื่องของการ์ดออเดอร์นะครับการ์ดออเดอร์ก็จะมีอายุการใช้งานเหมือนกันมูลค่าสินค้าชิ้นส่วนที่ใช้อย่างเช่นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านี้นะครับต้องใช้ยาง1ชิ้นโครง1ชิ้นรถเครื่องไฟฟ้า1ชิ้นแบตเตอรี่1ชิ้นนะครับพอสะสมเสร็จมอบให้แบงเกอร์จ่ายตังค์มา 20M นะครับบริหารจัดการกันนี่เป็นเรื่องของการ์ดโรงงานการ์ดโรงงานก็มีมูลค่าโรงงานคะแนนนะครับมูลค่าการผลิตนะครับว่าโรงงานนี้ถ้าเกิดท่านอยากได้เครื่องจักรนี้มาอยู่ในโรงงานท่านนะครับแล้วท่านบอกว่าท่านอยากจะผลิตแบตท่านก็เอาคนงานมาวางที่โรงงานท่านนะจ่ายตังค์ 2M ได้แบบเหมือนกันนะครับโดยที่ไม่ต้องไปยุ่งกับเทิร์นตรงกลางนะครับเทิร์นตรงกลางโอเคอันนี้เป็นเรื่องของการ์ดโรงงานพิเศษนะการ์ดโรงงานพิเศษแอดเข้ามาเพราะว่า เราไม่สามารถเอาความพิเศษนี้เข้าไปในกลไกหลักได้เราต้องใช้การ์ดต่างๆนานานะครับการ์ดต่างๆนานาวิธีการคือมันจะมีการอธิบายนะครับการ์ดต่างๆนานาอยู่เช่นแฟร์เทรดเรื่องของการบริหารคลังสินค้าเรื่องของการรีไซเคิลเรื่องของสหภาพแรงงานเรื่องของท่าเรือนะเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องของนวัตกรรมอยู่ในนั้นหมดแล้วนะครับอ่านตัวรายละเอียดแล้วเดี๋ยว GM จะอธิบายอีกทีนึงนะครับซึ่งบางงานที่ผมไปจัดนะครับที่เดโมนะครับบางคนที่เล่นเนี่ยกำไรมาก็จัดการโรงงานพวกนี้นะครับการโรงงานพิเศษพวกนี้นั่นเองนะครับบางคนบางการก็จะบอกว่าถ้าลงทุนในทรัพย์สินทางปัญญาแล้วจะได้เงินทุกๆรอบการเล่นใหม่ประมาณนี้นะครับหรือว่าถ้าเกิดไม่กู้เลยนะท่านจะได้รับกี่ดาวกี่ดาวก็ว่าไปนะครับประมาณนี้นะครับส่วนนี้จะเป็นเรื่องของการบริหารความเสี่ยงนะครับโรงงานใหญ่ๆที่เราเห็นนะครับมันไม่ใช่ว่าท่านจะไปทำงานกับมันได้ทุกช่องนะครับมันจะมีการ์ดที่ใช้ปิดโรงงานอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการ์ดที่ปิดโรงงานเราไม่สามารถเอาหมากคนงานไปวางได้นะครับโอเคนะครับเล่นรอบเฟสที่1 นะครับเอาหมากคนงานไปวางเสร็จนะครับเช่นอย่างนี้นะครับทำงานไปนะครับนะเฟสที่2ก็เป็นเรื่องของการดูแลเรื่องเงินแล้วนะครับเช่นส่งสามารถฟรีแอคชั่นแปลว่าไม่จำเป็นต้องถึงรอบท่านก็ทำงานได้เช่นส่งการ์ดออเดอร์เพื่อรับเงินอันนี้ไม่ต้องรอบท่านก็ได้ท่านนึกขึ้นมาได้เมื่อไหร่ท่านก็ส่งแบงเกอร์ได้มานานนะครับจ้างคนงานชั่วคราวนะครับก็ไม่ต้องถึงรอบท่านท่านก็จ้างมาได้จ้างมาทำงานได้นะครับกู้เงินนะครับกู้เงินก็เช่นกันไม่ถึงรอบท่านก็กู้เงินได้นะครับอันนี้เปิดอิสระจะกู้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็ได้นะครับแต่ดอกมันมหาโหดกันนะครับดอกมหาโหดครับรอบละ 2M นะครับคิดเฉลี่ยแล้วก็แค่รอบละ20%นั่นเองนะครับผมนะครับ 20% นะครับแล้วก็เฟส2เป็นเรื่องของการปรับอายุชิ้นส่วนจ่ายค่าจ้างคนงานประจำคนงานชั่วคราวจ่ายเงินกู้ดอกเบี้ยแล้วก็จ้างคนงานประจำเพิ่มนะครับอันนี้เดี๋ยว GM จะอธิบายอีกทีนึงแล้วก็หมุนนะครับโอเคไปเร็วๆแล้วกันนะครับอันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลของ Automatic Factory Game นะครับผ